หลายภาคส่วนได้ระดมกำลังสาวหนุ่มหลายห้อยคนพวมเล็งสั่งคูกันน้ำเขตวางบ้านสิมโนเหนือสิมโนใต้ระยะทาง5ห้อยกว่าเมตรที่น้ำพวมไหลข้ามทาง A11 ตอนใต้ที่เป็นคูกันน้ำเขตเมืองหาดไซฟองทีมงานข่าวมีรายงานจากจุดดังกล่าวเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้ทีมข่าวของพวกเราได้ลงมาติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองหาดไซฟองซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงที่สุดที่น้ำจะข้ามคูกันน้ำหรือว่าทาง R11 ตอนใต้อยู่ระหว่างบ้านสิมโนเหนือและสิมโนใต้จากการสอบถามท่านบุญเพ็งศรีณวงศ์พลเจ้าเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าปัจจุบันมีหลายบ้านเรียบตามแคมป์ของเขตเมืองหาดไซฟองแม่นพวมได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและที่หายแห้งไปกว่านั้นในตอนเช้าของวันที่14กันยายนนี้ปริมาณน้ำของได้ขึ้นสูงจึงเฮ็ดให้น้ำไหลข้ามทาง A11 ตอนใต้ที่เป็นคูกันน้ำเขตระหว่างบ้านสิมโนเหนือหาบ้านสิมโนใต้ระยะทาง500กว่าเมตรจึงได้ระดมกำลังแห้งสาวหนุ่มหลายร้อยคนจากทุกภาคส่วนอ้อมข้างศูนย์กลางและเมืองมาสร้างปลูกกันน้ำอย่างหีบด่วนเติมแต่ว่านี้มาฮอดปัจจุบันนี้ขึ้นเกือบเม็ดนึงเนาะซึ่งเมื่อวานนี้พวกเฮาก็เฝ้าระวังว่าเขตนี้ก็เฝ้าระวังแต่ว่ามื้อเช้านี้มันเริ่มเข้าเนาะฉะนั้นว่าพวกเฮาก็ได้สุ่มกำลังใส่เพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีการไหลเข้าไปท่วมผลปลูกของประชาชนซึ่งว่ามีประมาณ 2,000 กว่าเฮกตาร์อยู่เขตนี้นี้พวกเฮาจึงได้ระดมกำลังซึ่งว่าทางสาวนุ่มทางแม่ยิงทางทุกภาคส่วนมื้อนี้พวกเฮาจะได้สุ่มใส่ในการแก้ไขเขตดังกล่าวนี้เนาะฉะนั้นว่าอันนี้แม่นเขตที่แม่นล่อแหลมที่สุดนอกจากจุดนี้แล้วในเขตเมืองหาดไซฟองยังมีหลายจุดที่มีความเสี่ยงน้ำจะไหลข้ามทาง A11เป็นต้นแมนเขตบ้านสมหงบ้านแก้งยางบ้านหอมใต้ซึ่งพวมได้ระดมกำลังสุมใส่สร้างคูกันน้ำเส้นเดียวกันถ้าหากปริมาณน้ำของยังบ่หลุดลงและบ่สามารถกั้นน้ำได้แมนน้ำจะไหลเข้าท่วมหลายบ้านตึมอีกทั่วเมืองหาดไซฟองมีจำนวนบ้าน60บ้านปัจจุบันน้ำท่วมแล้ว36บ้านในนั้นท่วมหายแห้งมี2บ้านคือบ้านหาดกันซาและบ้านดอนเกิดปริมาณน้ำของยังจะสืบต่อเพิ่มขึ้นสูงฉะนั้นจึงเรียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนในเขตที่มีความเสี่ยงมีสติเมียนมัดเครื่องของที่จำเป็นมาไว้บนที่สูงที่ปลอดภัยและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนสืบต่อประกอบส่วนช่วยเหลือหับมือกับเหตุการณ์นี้ให้ได้ดีที่สุดเนื่องจากอิทธิพลของพายุยากิได้เหตุให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อในระยะที่ผ่านมานี้และก็ได้ส่งผลเหตุให้ระดับน้ำของเพิ่มขึ้นอยู่หลายจุดในนครหลวงเวียงจันทน์หลายภาคส่วนนั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการประกอบส่วนทางด้านวัตถุและแรงงานเข้าในการป้องกันเพื่อบ่ให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมในเขตพื้นที่ต่ำปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายจุดที่อยู่เรียบตามลำแม่น้ำของในนครหลวงเวียงจันทน์แม่นมีหลายภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันเอากระสอบทรายเป็นคูกันน้ำเพื่อป้องกันบ่ให้น้ำได้ไหลเข้าท่วมในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจุดระวางบ้านหนองดาและบ้านดานคำเมืองศรีโคตรตะบงก็มีกำลังปกสปกสอาสาสมัครภายในบ้านและประชาชนบ้านอ้อมข้างได้พร้อมเพียงกันเฮ็ดคูกันน้ำเพื่อบ่ให้น้ำได้ไหลเข้าท่วมในเขตพื้นที่ต่ำก็ถือว่ากำลังของสกัดของพวกเขากับประมาณ60คนเนาะนี่เนาะในนี้แหละมีกำลังที่ว่ามาจากโรงเรียนวตป.ถือว่าโรงเรียนตำรวจประชาชนหันมาเพิ่มอีก100สหายเนาะที่ว่ามาร่วมซึ่งอันเฮาปฏิบัติหน้าที่มาตะมื้อนี้บ่หรือว่ามาประจำอยู่ตลอดก็ถือว่าตั้งแต่มื้อน้ำขึ้นพุ่นแหละที่เฮาได้มาประจำอยู่นี่ที่ว่าก็ประมาณ3หา4มื้อผ่านมาเนาะถือว่าประจำการอยู่24ชั่วโมงเนาะเตรียมพร้อมแม่นแหละจนกว่าน้ำจะบกแห้งจนมีคำสั่งของคันเทิงพวกเฮาจึงจะสามารถถอนได้ครับช่วยเหลือของพ่อแม่ประชาชนอันที่1ก็ขอความร่วมมือในการไปการมาส่วนหลายก็เป็นการเที่ยวเส้นทางเนาะการไปการมาของเพิ่นส่วนหลายแล้วเป็นขี่รถเลาะเบิ่งน้ำนะก็อยากให้เพิ่นหลุดพ้นเนาะอันที่2มาก็แม่นว่าการซุกยู่ทางด้านน้ำคิดน้ำใจเป็นต้นแม่นก็น้ำดื่มที่ว่ากำลังของเฮาต้องการเป็นน้ำดื่มนั่นแหละเนาะป้องกันความสงบก็คือพ่อแม่ประชาชนด้วยทั่วเมืองสีโคตรจะบอกของพวกเฮาเนาะ
ก็ขอแสดงความขอบใจนำบรรดาท่านนักธุรกิจที่เฮ็ดเวียกธุรกิจเกี่ยวกับการดูดหินดูดทรายที่ได้ตอบสนองหินทรายในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนี้ถือว่าเป็นการประกอบส่วนที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ขอแสดงความย่องยอสมเชยที่สุดเกี่ยวกับน้ำใจของพวกเขาจากสภาพน้ำของที่เพิ่มขึ้นขึ้นนั้นได้มีหลายภาคส่วนทางภาคลาดเลกสนได้ประกอบส่วนเข้าในการป้องกันน้ำท่วมในครั้งนี้บ่ว่าจะเป็นทรายเป๋าน้ำดื่มอาหารการกินและอื่นๆแม่นได้ประกอบส่วนด้วยความสมัครใจผ่านมา2อาทิตย์ไปเขานี่แหละก็ได้ประกอบส่วนหินทรายเพื่อเอาไปหายใส่ถุงแล้วก็เฮ็ดคูคูกันน้ำจับแต่เขตดงดาด้านคำเขาเลี้ยวฮอดสนามบินวัดไตบ้านตากอากาศนะก็ได้ประกอบส่วนในนั้นและพร้อมนี้ก็กำลังซ่อมแปลงเหือจะดูดหินดูดทรายขึ้นมาเพื่อกาเกียร์มาเติมเพราะว่าทรายปัจจุบันนี้หมดแล้วอยู่เขตหนองดานะได้ประกอบส่วนเขาที่ตันเจือนหมดแล้วปัจจุบันนี้ทางครอบครัวเขาได้ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อซื้อไปแจกให้ชาวบ้านเขตบ้านหนองดาและก็บ้านห้วยหอมบ้านด้านคำจำนวนหนึ่งตามความสามารถของพวกเขานี่แหละมาจากการบินลาวเจ้าซึ่งอันเฮามื้อนี้เฮาได้นํากําลังมาหลายประเทศที่มาประกอบส่วนช่วยเหลือโอ้ประมาณ20ฝ่ายคนเจ้าการบินลาวเฮามาร่วมนําโดยเฮาแยกกันไป2โซนมื้อนี้นะโซนนั้น10โซนนี้10ไปโซนลัก40มาโซนหนองดา10คนเจ้านอกจากอันช่วยเหลืออันทางด้านเฮือแห้งนะเฮาได้ประกอบส่วนอีกบ่โอ้เฮาก็ได้ซื้ออันเสื้อกันฝนแล้วก็ซื้อไทยหยังมาช่วยเจ้าโดยแล้วอยากฝากถึงอันพวกเป็นกําลังใจให้พวกไว้สุดเลยให้มาร่วมกันในการเล่นการร่วมกันอ๋อก็อยากฝากถึงว่าพ่อแม่ประชาชนผู้ใดที่ว่าอยู่ห่างไกลจากอันที่วัดอันน้ําท่วมนี่นะอยากให้มาช่วยอันผู้ที่ว่าอยู่ใกล้ๆบ่อนที่ว่าทุกเจอในสุดเจ้าจากสภาพน้ำคลองที่ยิ่งขึ้นไวขึ้นนั้นมีหลายบ้านในเขตของเมืองศรีโคตบงแม่นได้รับผลกระทบเช่นน้ำท่วมเฮือนและเนื้อที่ทำการผลิตเป็นวงกว้างโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่เขตคูกันน้ำซึ่งประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบทางอำนาจการปกครองเมืองก็คือคณะเฉพาะขันเมืองขันนครหลวงวิจันทร์ก็ได้ไปช่วยเหลือออกมาใบจุดที่ปลอดภัยแล้วแต่ถึงจังใดก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้น้ำได้ไหลเข้าท่วมก็ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแฮงร่วมใจสามัคคีกันเพื่อเฮ็ดแนวใดบ่ให้น้ำเข้าท่วมนครหลวงวิจันทร์เชื่อแน่ว่าการต้านภัยน้ำท่วมในครั้งนี้จะผ่านพาไปได้ด้วยดี